วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะวันนี้เจอกับเราทั้งสองคนดิฉันกันกนิษฐ์สนิทนิดและพี่หม่อมสองสิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเจอกันสดๆนะคะสำหรับรายการคนคุยข่าวผ่านช่อง People TV นะคะวันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จังหวัดลำปางก็เป็นที่ประจักษ์ไปแล้วนะคะว่าผลคะแนนออกมาเป็นอย่างไรแต่ก็ถือว่าอันดับ1และ2ก็ไม่ได้ห่างกันจนน่าเกลียดจนเกินไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่หม่อมก็อาจจะได้พูดกันไปบ้างแล้วก็ยังคุยยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันหมดเร็วเวลาน้อยไปหรอคือบางครั้งคุยเรื่องบางอย่างเนี่ยน้องอมต้องเข้าใจนะเรื่องบางครั้งเนี่ยบางทีเราคุยแล้วก็ลืมดูเวลาพอดีคลิปไอ้ฉบับนั้นมันสิบกว่านาทีใช่ไหมมันอาจจะใช้ได้ไปครึ่งนึงตอนนี้วันนี้เราก็มาคุยกันต่อนิดหน่อยเพราะว่าคือให้มันสุดเดือดหาว่าเฮ้ยเอาหนังมาฉายแล้วฉายให้หน่อยเดี๋ยวคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมคือสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยของที่เลือกตั้งลำปางเนี่ยมันคะแนนเนี่ยมันค่อนข้างแย่ไหมหกหมื่นกับสามหมื่นเนี่ยคือน่าไม่น่าเกลียดนะครับเบอร์สองแล้วตำรวจโทสมบูรณ์เนี่ยกล้าผจญเกือบสี่หมื่นด้วยซ้ำใช่แต่นี้ประเอิญเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาคือมีการร้องเรียนไงแต่ท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแกก็ไปร้องเรียนทุจริตและการที่ร้องเรียนเนี่ยกกต.ไม่สามารถประกาศได้นะตอนนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยนายวัฒนานี่ยังไม่ได้เป็นส.ส.นะว่าที่เฉยๆนะเพราะว่าจนกว่ากกต.เขาจะประกาศผลเลือกตั้งว่าว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตใช่ไหมครับจะรู้ผลอีกทีคือวันอังคารหน้ากกต.ใหญ่เขาจะประชุมถ้าประชุมว่ามีอะไรก็ไปเลยก็ขับขึ้นมาตอนนี้คุณดูไว้สังเกตไหมส่วนใหญ่จะเร็วเมื่อนี้ไม่ช้าจังก็แสดงว่ามีการทุจริตแล้วมีทั้งหลักฐานมีทั้งคลิปใช่ไหมอันนี้พลตำรวจโทวิษณุใช่ไหมแกเข้ามายื่นเรื่องเนี่ยพลท่านเดลีอาจจะมอบหมายให้มายื่นเรื่องแกเป็นนายทะเบียนพรรคใช่ไหมแกเข้ามาดูพอมาดูแล้วก็เห็นแล้วว่างานนี้คดีน่าจะมีมูลแต่เราไม่ได้เป็นคนตัดสินเราทุกคนมองกันอย่างนี้ว่าถ้าสมมุตินะครับถ้าเกิดให้ใบแดงค่ะก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วเลือกตั้งใหม่ตอนนี้ก็ต้องเจอกลับมาเจอใครอีกล่ะครับเพื่อไทยอนาคตใหม่อีกใช่ไหมเพราะตัวของพรรคประชารัฐนี่ก็ไม่ได้ลงแล้วใช่ไหมก็ต้องเหลือแต่นี่ถ้าเกิดมันความจริงนะเขาน่าจะมีการนั่นไปเลยนะไม่ควรจะให้เลือกตั้งใหม่เพราะมันเสียงบประมาณควรจะเอาเบอร์สองขึ้นเลย จริงก็แบบผมว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเพราะพรรคผมเนี่ยไม่ได้มานี่เขามาแบบคะแนนบริสุทธิ์เห็นไหมเนี่ยแต่นี่ทืนมันมีเขาเรียกอะไรนะการรับเงินหมาก็กาหมาจริงไหมล่ะมันถึงได้เยอะใช่ไหมและอย่างตอนนี้ที่ผมฟังข่าวมามันมีผีมาด้วยผีอะไรคะคือบางคนมันมีชื่อมีแต่ชื่อแต่ว่าตัวไม่ใช่มาแล้วเผอิญเนี่ยมันเกิดมีnew normal ไงน้องอ้อมคือใส่หน้ากากเข้าไปคือเลยไม่รู้เป็นตัวใครแล้วก็ไม่มีการปั๊มลายนิ้วมือนี่ไง มันอาจจะเอาผีแล้วใครมาก็มีวิธีเดียวที่จะรู้ได้ก็ต้องเปิดหีบสวมบัตรอะไรเงี้ยเหรอคะเออเหมือนน้องอ้อมไงชื่อมีอ้อมที่อ้อมแต่ไม่ใช่อ้อมเป็นอ้ออะไรเงี้ยไม่ใช่อ้อเนี่ยอ้อแออะไรเงี้ยเลยเพิ่งพลาดปิงตัวทีหรือมันตอนนี้พอไปอย่างงี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนตอนนี้ก็อยู่ที่ว่ากกต.จะแอคชั่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดแอคชั่นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเกิดเขาดึงไปนะส่งให้ศาลก็ยาวเหมือนกับบางบ่อเห็นไหมบางบ่อนี่ตั้งแต่กรุงศรีวิไลจำได้ไหมยังไม่ได้มีการเลือกตั้งเลยเราก็รอเนี่ยคนที่อยู่บางบ่อผมเนี่ยสสผู้ว่าไอ้ผู้สมัครสสก็รอเนี่ยรอกันจนทุกคนเนี่ยทั้งหัวหน้าผมก็เตรียมพร้อมจะไปเมื่อก่อนเนี่ยเรารอบางบ่อเนี่ยโอ้ถ้าเราได้คะแนน 30,000 อย่างนี้นะเราได้กี่คนนึงเลยนะคุณถึงเราจะสอบตกแต่เราได้ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาทันทีเลยเข้าใจมั้ยฮะแต่ที่บางบ่อเนี่ยมันไม่ได้คือเขาบอกว่าจะต้องไม่เกิน1ปีเห็นมั้ยถ้าเกิดตอนนั้นมันยังไม่ถึง1ปีแล้วก็รอกะว่าถ้าประกาศให้เลือกตั้งใหม่ถ้าคะแนนสมมุติได้ 30,000 เนี่ยเอามานับเลยนะเอามานับปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นทันทีเบอร์11ขึ้นทันทีเลยนี่แหละมาตอนนี้ต่อให้แข่งขันยังไงแพ้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเกิน1ปีใช่ป่ะประมาณนี้เราถึงฝากว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับคอยดูนะครับท่านเดลีแกก็คงจะต่อสู้ไล่อย่างนึงเราเป็นปปช.นึกข้าวไม่สามารถเรียกเขามาตรวจสอบได้ใครเป็นนายพงนายอำเภอทั้งหลายนี่ก็หนาวนะที่ทำทุจริตนะน่าจะปล่อยเรื่องนี้ประชาชนก็ตัดสินดีกว่านะครับใช่แล้วค่ะอีกทั้งยังมีการเตรียมที่จะ
ให้สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสนะคะเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางโดยอาจจะมีเงินรางวัลให้ 100,000 บาทถึง 300,000 บาทด้วยนะคะก็ต้องรอดูว่าตรงนี้จะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันสักหน่อยนะคะตอนนี้สำหรับธุรกิจสายการบินก็อ่วมหนักเหมือนกันไม่ใช่น้อยที่มีข่าวล่าสุดของสายการบินนกสกู๊ตก็ยอมเจ็บหนักค่ะเพราะจะต้องมีการลดจำนวนพนักงานลงแล้วก็มีการลดเครื่องบินจำนวน3ลำลงนะคะภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเห็นใจพนักงานที่ได้รับผลกระทบกับช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามช่วยเหลือพนักงานให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่สามารถทำได้ก็จะชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเหมาะสมซึ่งสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกับสายการบินนกสกู๊ตนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแม้แต่อาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะคะสำหรับสจ๊วตแอร์โฮสเตสกัปตันไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับวิกฤตตกงานแบบนี้ของเรานะมันอย่างนี้น้องอ้อมไม่มีใครคิดว่าจะมีไอ้โรคนี้ขึ้นมาใช่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นตำแหน่งพวกกัปตันพวกนักบินเนี่ยเงินเดือนสูงผู้หญิงผู้ชายอยากเป็นสจ๊วตอยากมาแต่งตัวหล่อเท่ส่วนผู้หญิงก็สวยเป็นนางฟ้าไม่คิดว่าจะตกสวรรค์ใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่กระทบอย่างเดียวในภายในประเทศเพราะมันอย่างว่ามันเป็นวิกฤตที่ว่าทุกคนสายการบินโดนหมดแต่นี่ปัญหาว่าสายการบินเขาจะมีสายป่านหรือการบริหารงานอย่างไรเท่านั้นเองที่จะทำให้อยู่รอดแต่นี้เขาคงจะดูแล้วว่าขืนทุลังไม่รอดใช่เพราะคุณอย่าลืมนะพวกนกสกู๊ตมันเป็นภายในประเทศใช่ไหมและอีกอย่างนึงคู่แข่งก็มีเยอะก็มีใครอ่ะเอเชียแล้วก็โอ้หลายเพราะมันก็แข่งขันกันเพราะตอนนี้คือต่างชาติเลยยังบินไม่ได้นะคือภายในประเทศก็มีก็คือเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็ไม่ค่อยคุยแค่เรื่องคือถึงให้มีก็จริงอ่ะแต่คนก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะเขากลัวโรคใช่ไหมและอีกอย่างนึงช่วงนี้ก็ไม่มีตังค์ด้วยเราต้องเข้าใจตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเปิดให้คุณวิ่งได้แล้วเนี่ยกระดากระดาเนี่ยวิ่งได้เลยทุกสายวิ่งจริงๆแล้วมันไม่มีคนขึ้นใช่ไหมแล้วก็ขึ้นก็เรื่องเยอะมันต้องมีตรวจสอบอุณหภูมิโน่นอะไรเยอะอีกก็เลยกลายว่ารอให้มันมีเงินและเหตุการณ์มันปกติแล้วตอนนี้มันก็ยังพรกมันก็ยังไม่นั่นเรียบร้อยก็ต้องอดทนไปแล้วจะไปเที่ยวไหนล่ะน้องงอมอยากเที่ยวไหมล่ะใครไปเที่ยวอ่ะคือเงินก็ไม่มีคงไม่ดีกว่าก็รอดูไม่คนบอกว่าเดี๋ยวพ่องเที่ยวใครก็ลำบากดูเป็นดิวนอร์มอลเป็นไหนเห็นไหมกระจกก็บังขนาดจะเข้าไปไหนทุกอย่างมันเป็นหมดเลยอ่ะมันก็ไม่มีความสุขหรอกปีนี้ก็คงอาจคือนอกจากคนก็มีความจำเป็นที่จะขึ้นถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกทีที่เที่ยวบินเนี่ยนะมันจะแน่นอ่ะมันจะมีทุกวันอ่ะใช่ไหมแต่นี้เผอิญพอมีก็อาจจะว่างพอว่างปั๊บคุณอย่าลืมนะเหมือนเครื่องบินเปล่าไม่มีก็ต้องเพราะไม่มีพนักงานอยู่ไงค่าใช้จ่ายก็สูงก็ต้องลดเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าตอนเนี้ยคนเมื่อก่อนเนี่ยอยู่สายการบินนี่สบายฮะพอแต่โดนตั้งแต่การบินไทยมาละนี่อยู่นกสกู๊ตแอร์เอเชียก็ไปแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะช่วยเขายังไงสนับสนุนแล้วก็ให้เขานะแต่คนไม่ขึ้นเลยขอให้รัฐบาลนั้นเอาเงินไปโป้ยังไงมันก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นวิกฤตเนี่ยทั่วโลกนะต้องยอมรับว่าใครมาประสบปัญหาทำธุรกิจพวกนี้ตอนนี้ธุรกิจกระทบหมดเขาบอกเดี๋ยวจะมีคนตกงานอีกประมาณ2ล้านใช่ไหมแล้วน้องสะดุ้งไหมเสียวไหมค่ะมันไม่ใช่พวกเรานี่ก็โดนนะไม่ใช่ว่าพวกสื่อพวกอะไรเนี่ยก็มีนะเพราะว่าบางสื่อเนี่ยขนาดของเพื่อนผมเนี่ยก็กระทบเนี่ยตอนแรกก็ทำท่าจะโอ้โหจะเวิร์กพอไปมาไม่อีกละมันก็เลยทำให้เกิดคือตอนนี้การที่จะทำสื่อทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีต้นทุนถ้าไม่มีต้นทุนหรือไม่มีโฆษณามันไม่เหมือนช่องหลักๆช่องหลักก็แย่เหมือนกันนะเขาก็ไม่มีเงินเหมือนกันคือต้องจากบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้ก็ถึงจะอยู่ได้ถ้าบริษัทเล็กๆถ้าเกิดมีพนักงานเยอะมีอะไรด้วยมันก็ต้องใช้จ่ายเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่มีการออกไปเต็มที่อ่ะแค่ครึ่งๆก็ยังแย่ๆอยู่แล้วก็เราก็เห็นใจนะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เจอประสบปัญหาทุกคนเราก็พยายามให้กำลังใจรอจนกว่าแล้วถ้ารัฐบาลสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขได้ไม่ให้คนตกงานทุกคนมีรายได้นะไม่ต้องเอาเงินมาช่วยเขาหรอกครับทำยังไงก็ได้เขามีอาชีพแล้วให้งานนะเขาก็จะอยู่ไม่ใช่เงินปุ๊บมึงได้เงินมาแล้วอีกเดือนที่4อยู่ไงอ่ะถูกไหมน้องอ้อมค่ะที่4
ก็คุณจะอยู่ไงใช่ไหมทำไงแม่เขาตกงานทำไงก็ก็มีสวัสดิการอย่างน้อยทุกคนเนี่ยรู้ตอนนี้ทุกคนนะครับรู้หมดว่าบางบริษัทนะยอมลดเงินเดือนก็มีนะเพราะกลัวตกงานเพราะบางทีรู้ว่าบริษัทก็จะไปไม่รอดถ้าบริษัทไหนใหญ่ๆตอนนี้ก็พนักงานที่ทำงานที่ไม่ดีฝีมือไม่ดีนะครับทำงานแต่เช้าชามเย็นชามนี่ก็เตรียมตัวพิจารณาได้ใช่ไหมพิจารณาตัวเองก่อนเลยเพราะว่าเขาเขามาเขาปันคุณก่อนเลยจะด้วยจะไม่ยินถ้าเกิดเขาจะมีการปวดพนักงานเขาต้องเล่นในพวกเช้าชามเย็นนี่ถ้าเกิดคุณอายุมากนะแล้วก็มีเงินต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรนะน้องง้อมือเนี่ยน่าเห็นใจเพราะว่าคนถ้าคนไม่เคยเจอเลยผมเนี่ยเคยเจอนะหมู่บ้านก็ยังผ่อนอยู่ไว้รถหูตายแล้วตกงานมาทำไงใช่ไหมถ้าคือยิ่งถ้ามีครอบครัวมีลูกมีเมียอีกยิ่งโอ้โหคุณเอ้ยหนักเลยโอ้บางทีมันฆ่าตัวตายก็เพราะอย่างเงี้ยแหละน้องเอ้ยก็อย่าให้มันก็ค่อยๆนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าภายในปีนี้ผมคิดปลายปีนี้นะเราจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติถ้ามันโลกไม่ซ้ำเติมนะผมคิดรัฐบาลก็ทางหาทางแก้ไขอยู่นะคะยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ว่าใจเราจะสู้หรือเปล่านะคะแล้วก็กำลังใจสำหรับคนที่คุณรักคนในครอบครัวนี้คือบอกได้เลยว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ค่ะเอาล่ะสำหรับช่วงนี้มาดูกันที่ทางด้านของความเคลื่อนไหวภายในครอบครัวชินวัตรกันหน่อยนะคะเป็นความปราบปลื้มยินดีนะคะภายหลังจากที่บุตรชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการจบการศึกษาระดับมัธยมพ่วงรางวัลด้วยนะคะดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าดิฉันขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เขียนถึงน้องไปหรือเด็กชายสุภเสกอมรฉัตรบุตรชายเพราะเป็นวันที่น้องไปเนี่ยเรียนจบปิดภาคเรียนที่โรงเรียนนานาชาติฮาโรกรุงเทพหรือฮาโรอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกค่ะเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจที่ดิฉันรอคอยมานานงานโรงเรียนปีนี้ไม่สามารถเชิญผู้ปกครองมาได้มากเพราะว่าติดสถานการณ์โควิด-19 ถือได้ว่าเป็นความโชคดีที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดในงานได้ทางออนไลน์ค่ะดิฉันได้มีโอกาสเห็นลูกรับรางวัลพิเศษซึ่งมีเพียง2รางวัลพิเศษเท่านั้นหนึ่งในนั้นเป็นรางวัลที่น้องไปได้รับก็คือรางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการที่น้องไปตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนดีตลอดระยะเวลา13ปีที่เรียนที่โรงเรียนค่ะนางสาวยิ่งรักยังบอกอีกนะคะว่าแม่อยากจะบอกว่าลูกครับแม่ยินดีกับความสำเร็จของลูกในวันนี้นะครับเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้ลูกตัดสินใจขอเรียนที่โรงเรียนนี้จนจบและสัญญากับแม่ว่าลูกจะดูแลตัวเองตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีไม่ให้แม่ต้องเป็นห่วงและจะทำให้แม่ภูมิใจไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนตอนนี้ลูกทำได้ทำตามที่พูดไว้กับแม่แล้วแม่ภูมิใจในตัวลูกนะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฮาโรทุกคนที่จบการศึกษาในปีนี้ด้วยค่ะสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทุกคนจะได้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและเพื่อเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัยขอบคุณโรงเรียนและคุณครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทในเวลาการเรียนการสอนให้ความรู้น้องไปจนเป็นความสำเร็จในวันนี้ค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมก้าวต่อไปก็เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนั่นเองชื่นมื่นทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยคือสุดตอนนั้นที่เรายังเห็นยังเด็กอยู่เลยนะแป๊บเดียวนะโตเป็นหนุ่มเนี่ยแบบเดียวกับใครน้องปื้มอ่ะค่ะชวนอ่ะไอ้เมื่อก่อนก็ยังเด็กๆอย่างเงี้ยสมัยนี้โตเร็วโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวรออีกหน่อยนะรออีกสัก4ปีเนี่ยเดี๋ยวเป็นนักการเมืองได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพวกนี้ดูหน้าเขาใสเขาเรียนนะเด็กของเรานะมีอย่างเงี้ยพ่อแม่ปลื้มชอบชื่นใจเพราะว่าลูกเรียนหนังสือใช่ไหมบางคนนี่มันไม่เอาอะไปเอาอย่างอื่นบางคนเนี่ยถ้าเกิดทำแต่ความดีให้พ่อแม่อย่างเงี้ยก็ชื่นชมนะครับเราเห็นแล้วก็ชื่นชมและอย่างในอนาคตเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นนักการเมืองได้แค่คนเรามันไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่แต่ละคนใช่ไหมผมดูหน่วยการแล้วเขาทักข้านางแกสดใสคุณดูอย่างกรณีใครน้องปื้มใช่ไหมน้องปื้มลูกของทุนชวนน่ะเห็นไหมดูแล้วแรกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะค่ะเดี๋ยวนี้เป็นไงคมมีดโกนเนี้ยฮะลูกเขาก็ตอนนี้เขาก็ได้เรียนศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในรัฐไม่ใช่รัฐบาลอยู่ที่รัฐสภาช่วยเหลือคุณพ่อครับช่วยคุณพ่อทำงานคนเราก็ค่อยๆพัฒนานะครับอันนี้เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีลูกนักการเมืองอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเห็นมีการเจริญเติบโตแล้วมีการเรียนรู้ไปมันก็จะทำให้เก่ง
นะครับไม่ใช่ไปเอาอย่างอื่นนะตอนนี้เราต้องนึกถึงประชาธิปไตยเพราะตอนนี้บ้านเมืองเรามันยังไม่เหตุการณ์ยังไม่ปกติมาอย่างดีสักวันนึงมันก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์เป็นประชาธิปไตย 100% นึงแหละครับใช่ค่ะเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะก็อีกหนึ่งความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจคุณพ่อคุณแม่ถ้าเจอแบบนี้ใครๆก็ปลาบปลื้มใจนะคะก็หวังว่าการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็คงจะเป็นอนาคตที่สดใสต่อไปนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ยินดีด้วยก็เป็นข่าวคราวสำหรับตระกูลชินวัตรเผื่อแฟนๆคลับนะคะอยากจะรู้ถึงความคืบหน้านะคะก็มีข่าวดีมาฝากนั่นเองอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับความต่อเนื่องก็คือเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงมาประมาณสักเกือบร่วมสัปดาห์แล้วนะคะกรณีที่มีหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาไปวิ่งออกกำลังกายซ้อมวิ่งนะคะในเขตพื้นที่นนทบุรีนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นในส่วนของศูนย์ราชการหรือไม่และปกติเนี่ยเวลาคนที่เขาจะวิ่งสมมติไปคนเดียวเราจะไปฝากเครื่องดื่มอุปกรณ์ของใช้ที่อื่นก็คงเป็นไปได้ยากเขาก็แอบน้ำดื่มไว้ตามพงหญ้านะคะตามแบบมุมต้นไม้ต่างๆแต่ไปมาถ้าเกิดว่าใครตามข่าวนี้อยู่แล้วก็จะพบว่ามีการแอบเจาะรูแล้วก็พอเขาดื่มน้ำไปเนี่ยก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นมานะคะล่าสุดค่ะได้มีการเปิดใจแล้วนะคะว่ากรณีที่อาจจะถูกวางยาในขวดน้ำเนี่ยเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะประสงค์ที่ต้องการสมาร์ทโฟนของเขาหรือไม่นะคะล่าสุดในเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปพบกับนายวิโรจน์อายุ42ปีมีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีที่เขาบอกว่าถูกคนร้ายเนี่ยวางยาในน้ำดื่มจากนั้นเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความเตือนภัยลงใน Facebook ส่วนตัวต่อมามีกระแสออกมาว่าผู้โพสต์เนี่ยได้กุเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเองล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วว่าพบมีสารปนเปื้อนอยู่ในขวดน้ำดื่มตัวเนี้ยจริงๆโดยผลตรวจสารในขวดน้ำนักวิ่งโดนวางยา ก็คือสารไซลาซีนเป็นยาสลบสัตว์ค่ะด้านนายวิโรจน์ผู้เสียหายเองบอกว่าหลังจากที่ตนได้ดูข่าวตอนแรกก็ตกใจว่าสารที่อยู่ในน้ำเนี่ยเป็นยาสลบสัตว์ถ้าดื่มเข้าไปเยอะเนี่ยอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ในทางกลับกันก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาตนถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกุข่าวขึ้นมาซึ่งเจตนาแรกของตนก็คืออยากจะแจ้งเตือนให้เพื่อนนักวิ่งและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในสวนสาธารณะมีความปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพแต่เรื่องดังกล่าวเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนบูมเบอร์แรงที่มาทำร้ายตัวเองตนก็เหมือนกับเป็นคนที่เฉียดตายมาแล้วส่วนอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับซ้อมวิ่งได้ตามปกติแล้วครับต่อไปถ้าหากว่าออกไปวิ่งในสวนสาธารณะทั่วไปตนก็จะนำน้ำดื่มวางไว้ที่รถหรือไม่ก็วางไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์แทนในส่วนของทางด้านคดีนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอเลขประจำตัวคนไข้เพื่อนำไปตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลว่าผลตรวจปัสสาวะออกมาจะเป็นยังไงซึ่งผู้เสียหายนะคะก็คือคุณวิโรจน์เนี่ยยืนยันว่าเคสนี้เนี่ยตนมั่นใจว่าคนร้ายมีความประสงค์ต่อทรัพย์สินแน่นอนเพราะนักวิ่งทุกคนส่วนมากจะสวมใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทราคารวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทถ้าหากคนร้ายก่อเหตุสำเร็จก็จะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปขายได้ในราคาประมาณ 4-5,000 บาทและหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คงไม่กล้ากลับไปวิ่งที่สวนสาธารณะเดิมอีกแล้วรู้สึกกลัวไปอีกนานจะขอวิ่งออกกำลังกายอยู่ในหมู่บ้านไปก่อนสักระยะค่อยหาที่วิ่งใหม่ค่ะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเขาคิดว่าน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์สินแหละเพราะเจ้าตัวก็ไม่ได้มีแบบศัตรูอาฆาตมาตร้ายที่ไหนนะคะแต่เอาจริงๆค่ะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงไหนๆเราก็วิ่งออกกำลังกายแล้วนะคะก็อาจจะนำน้ำดื่มไว้ที่เบาะมอเตอร์ไซค์นะคะหิวเมื่อไหร่ก็วิ่งไปอยู่แล้วนะคะเพราะไงเราก็มาวิ่งเนาะครับคือกรณีอย่างเขาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มองอย่างที่เขาบอกอะการที่คุณจะแจ้งอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมองว่าคุณประสงค์อะไรใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาก็พยายามพิสูจน์ออกมาแล้วว่าผมดูจากภาพดูจากขาเขาก็ไม่ได้สวมใส่อะไรเลยการที่ไปวิ่งมันก็ไม่ได้พกเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์หรือทองหรือใส่อะไรงี้ทองหยองอะไรงี้เงินทองอย่างใหญ่พวกนักวิ่งไม่ค่อยมีตังค์หรอกเขาจะเอาเก็บไว้ที่บ้านหรือในรถก็ไม่เอามาวิ่งหรอกน้อยมากใช่ไหมครับและอย่างกรณีถ้าเกิดสมมติเขาประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยนะผมดูแล้วนะถ้าประสงค์ทรัพย์มันก็ต้องหุ่นจ้องหรือมันก็ดักตีเลยไม่ดีเกิดแล้วหมดเรื่องหมดราวและการที่วางยาเนี่ยมันหูมันต้องแสดงว่าไอ้นี่ต้องมีองค์ความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาตัวนี้แล้วฉีดเข้าไปในขวดแต่เพียงน้อยเดียวเองแต่อย่างน้อยอย่างที่เขาพิสูจน์กันออกมาแล้วถ้าคุณมันใส่จริงเนี่ยนะ
แต่อย่างเขากินไม่น้อยตอนที่ก็ยกขึ้นมาดื่มเนี่ยน้องอ้อมน้ำมันต้องพุ่งออกมาแต่ตอนนี้มันก็เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ให้ตำรวจเนี่ยเขาก็จะพิสูจน์กันออกมาจริงแต่อย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่นักวิ่งทั้งหลายเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงแต่อย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์ให้เรารู้ว่าวิชาชีพเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะเกิดเราจะไปกินน้ำกันต้องคอยดูหน่อยไม่ใช่ตักเกิดกินแล้วกินแล้วเกิดเราโดนวางยาหรืออะไรขึ้นมาทรัพย์สินที่ในตัวเนี่ยมันก็จะน่าหรือไม่เกิดเราเกิดเสียชีวิตไปอีกนะครับอย่างน้อยก็ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ตำรวจจะต้องสืบสวนเอาหาความจริงได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขากุขึ้นมาหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องที่ขึ้นแล้วคนเราเนี่ยเขาจะกุมาเพื่ออะไรฮะแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรนะผมบางอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวจนโอ้โหสุดท้ายแล้วโดนตำรวจจับเห็นไหมหลายคดีที่ทำมาเพราะตำรวจสมัยนี้เขาก็อยากรู้ยิ่งมันมีวิชาชีพจริงไหมแล้วก็กรณีเคสเนี้ยผมก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ไปเลยนะครับไม่ว่าถ้ามันจะจริงหรือไม่จริงอ่ะอย่างน้อยมันก็เตือนภัยเรารู้ว่าเราไปกินของใครก็ต้องระวังนะหรือว่าถ้าเราไปวิ่งหรือไปทำอะไรก็เอาน้ำไว้ในรถดีกว่าหรือเก็บไว้ที่ปลอดภัยเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าระวังเราไม่รู้บางคนอาจจะแอบมาจิ้มหรืออะไรก็ได้ถ้าอยู่ในรถเราหรืออยู่ใต้เบาะหรือเราเก็บอย่างผมเนี่ยเวลาผมไปเล่นกีฬาเหมือนกันผมก็จะเก็บสมมติผมไปซ้อมกีฬาซ้อมกอล์ฟผมก็จะเอาใส่ไว้ในถุงกอล์ฟใช่ไหมครับซึ่งเราไม่ได้ไปขอหรือไม่ก็ไปซื้อแล้วดื่มได้เลยอย่างนี้โอเคปลอดภัยแต่ถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยบางทีหรือว่าตอนนี้มันก็ทำให้เราเริ่มรู้ไงว่าการให้น้ำคนอื่นหรือมีคนเอาน้ำมาให้เรากินเราชักไม่กล้ากันละกลัวถ้าไปเจอผู้ที่เราไม่รู้จักนะก็อย่าไปดื่มหรืออย่าเลยเพราะมันอันตรายบางทีไปวิ่งมีเยอะนะครับเล่นกีฬาเนี่ยมีผู้หวังดีเยอะแต่ที่เราก็ไม่รู้บางทีเนี่ยเสือบใส่แล้วไว้ในน้ำใช่ไหมก็ทางดีก็ดูให้หน่อยดูให้ดีก่อนแล้วกันแล้วก็แต่ก็อย่าไปมองว่าคนให้น้ำเราดื่มหรืออะไรก็จะมีวิชาส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนกันหรือคนที่รู้จักกันเนี่ยเขาจะให้อย่างผมไปตีก็จะมีคนซื้อน้ำมาให้ซื้ออะไรเงี้ยตรงนี้เราก็เพียงแต่ว่าให้ระวังหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าไปมองกลายไปว่าโหระแวงจนระวังจนไม่ต้องกินแล้วนั่นก็คือว่าน้ำจากบ้านก็แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าในเรื่องนี้ก็ถือว่าอันตรายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคือต้องระมัดระวังนะคะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องเตือนใจสะกิดสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเพราะไว้ติดตัวมันก็วิ่งลำบากเอาไปว่าไว้ที่รถหรือว่าที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มั่นใจที่สุดนะคะเพราะเนื่องจากว่าเกิดความชะล่าใจคือขวดน้ำยังไม่ได้แกะเลยนะคะแต่เขาฉีดอยู่ข้างๆขวดซึ่งมันเล็กมากถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะคะเอาไปว่าในเรื่องนี้ก็ผลพิสูจน์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้กุเรื่องวางยาในขวดน้ำตัวเองนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วว่าสารที่ถูกฉีดเข้าไปคือไซลาซีนยาสลบสัตว์นั่นเองค่ะโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตใช่เขาดีนะที่เขาจิบไปนิดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวแย่เลยนะคะเอามาตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะสำหรับการปลุกเข้าช่วยเหลือพยาบาลสาวรายหนึ่งนะคะที่หายตัวไปนะคะเพราะพบว่าแฟนหนุ่มเนี่ยลักพาตัวไปปรากฏว่านำเธอเนี่ยไปขังอยู่ในรีสอร์ทนานถึง3วันเลยทีเดียวนะคะทำให้ญาติพี่น้องเนี่ยอกสั่นหวั่นผวาเลยนะคะรีบตามตัวกันให้ควักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสพ.อำเภอเมืองบุกเข้าไปช่วยเหลือนางสาวบีนามสมมติอายุ32ปีมีอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยพบนางสาวบีนะคะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนางสาวบีถูกนายสมพงษ์ขอสงวนนามสกุลอายุ32ปีชาวอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแฟนหนุ่มที่เพิ่งคบหากันยังไม่ถึงปีนะคะลักพาตัวเธอไปตั้งแต่ช่วงวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่พี่สาวของพยาบาลผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่านางสาวบีน้องสาวได้หายตัวไปจากบ้านพักในโรงพยาบาลทั้งที่นัดว่าจะเดินทางกลับมาที่บ้านที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่23มิถุนายนซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่เธอถูกลักพาตัวไปและหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อน้องสาวได้อีกเลยพี่สาวของนางสาวบีก็เลยเดินทางมาหาที่ห้องพักก็เลยทราบว่าน้องสาวเนี่ยหายตัวไปแล้วนะคะนอกจากนี้เพื่อนของน้องสาวยังเอาไลน์การสนทนามาให้พี่สาวดูโดยข้อความที่นางสาวบีส่งไลน์มาหาเพื่อนบอกว่าน้องเนี่ยโดนทำร้ายแล้วบอกว่าเขามีโอกาสตายได้ตลอดเวลาด้วยก็ทำให้ญาติเกรงว่าจะเป็นอันตราย
ซึ่งจากการสอบถามนางสาวบีพยาบาลผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าตนเนี่ยได้คบกับนายสมพงษ์มาประมาณ 5-6 เดือนแล้วครึ่งปีเองค่ะคุณผู้ชมนะคะเวลาไม่กี่เดือนโดยพบว่าฝ่ายชายเนี่ยชอบแต่งตัวเป็นข้าราชการแล้วก็มักจะถ่ายภาพกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่แต่ตอนที่นายสมพงษ์มารับไปล่าสุดก็ได้แสดงพฤติกรรมแปลกๆก็คือใช้กำลังทำร้ายร่างกายเธอแล้วก็กักขังเธอไว้ในรีสอร์ท3วันหลังจากพยาบาลสาวผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือก็ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทนิรันดร์สุขสกุลพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์ประสงค์ให้ดำเนินคดีกับนายสมพงษ์พร้อมทั้งให้ไปตรวจร่างกายเพื่อนำหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนายสมพงษ์มาสอบสวนมูลเหตุและดำเนินคดีเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวค่ะส่วนการที่แต่งตัวเป็นข้าราชการในข่าวก็ไม่ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นข้าราชการสังกัดไหนนะคะก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงจะเป็นอย่างไรแต่แปลกนะคนเราเนี่ย คบกันแค่ระยะเวลาไม่นานเนี่ยมันออกลายเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยโอ้ยบางทีบางคนแม้ก็2วัน3วันก็มีโอ้โหน่ากลัวนะคือเคสแบบเนี้ยบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาชอบคนในเครื่องแบบใช่ไหมดูเท่ดูแบบแล้วคนในเครื่องแบบแต่เขาไม่ได้รู้พฤติกรรมของคนพวกนี้ว่ามันมีพฤติกรรมรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้คนพวกนี้ก็แสบนะครับบางทีเนี่ยสมมติต้องอ้อมมาเป็นแฟนกับคนพวกนี้ใช่ไหมแล้วคนพวกนี้มันก็จะหวงใครมาจีบไม่ได้ใครจะมาเนี่ยเหมือนเดี๋ยวผมจะเล่าผมก็เจอแบบนี้เหมือนกันเพิ่งโดนไปหมาดเจอไอ้คนแบบลักษณะแบบนี้ลงไปในเฟซผมก็ไม่รู้นะผมก็ชอบถ่ายภาพภาพผู้หญิงน้องอ้อมไม่เอาขึ้นเฟซพอขึ้นไปปุ๊บเกิดเขาเรียกหึงหวงก็เล่นเลยส่งรูปขึ้นมาเอารูปเขามาลงนะมันรูปแฟนเขาชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตายแล้วตอนนี้มันเริ่มหนักขึ้นเดี๋ยวตอนนี้มันก็เริ่มเอาผมมาด่าประจานเลยตอนนี้ผมว่าเอ้ยเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วนี่มันก็เราก็โทรไปถามทางฝ่ายผู้หญิงมันถามเขาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักกันด้วยสุดท้ายไงไอ้นี่ก็ชอบพฤติกรรมคล้ายกันเลยแต่งตัวเป็นชุดทหารทำเป็นแบบเอาข่มขู่อะแบบเหมือนเป็นทหารแล้วต้องอะไรงี้เราบอกเฮ้ยไอ้เรื่องพวกนี้นะผมอยากจะฝากพวกที่มีชอบเล่นเฟซนะชอบผู้หญิงผัวเมียกันเนี่ยบางทีทะเลาะกันในเฟซเนี่ยและอย่างนึงเรื่องพวกนี้นะครับผมจะฝากบอกเลยนะครับเรื่องฟ้องร้องกันในเฟซบุ๊กเนี่ยมันไม่ใช่คดีคอมพิวเตอร์นะครับนี่ผมไปกับตัวเองไปแล้วผมไปที่ไอ้ที่ปอทนะครับที่ปราบปรามเกี่ยวเทคโนโลยีนะครับไปถึงผมไปถึงเขาบอกผมว่าไงคดีนี้เป็นคดีปิ่นประมาทธรรมดาก็ต้องไปฟ้องเรียนที่สถานีตำรวจต้นเหตุต้นทางเรานะครับแล้วยังบอกว่าคดีนี้เดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดคดีพวกหมิ่นประมาททั้งหลายเนี่ยนะเป็นคดีเกี่ยวกับก็เรียกหมิ่นประมาทธรรมดา326นะครับพวกนี้ฟ้องที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ถ้าจะฟ้องคอมพิวเตอร์ต้องเกี่ยวกับการช่อโกงการขายตรงการอะไรอย่างเงี้ยในคดีที่เอานำเข้าลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เขามีกฎหมายใหม่เดี๋ยวจะเข้าใจผิดแล้วทุกคนก็จะแห่กันไปแล้วมันจะเสียเวลาเนี่ยผมก็เลยสุดท้ายเนี่ยทางตำรวจก็เลยดำเนินเรื่องให้ผมก่อนเพื่อสอบสวนก่อนแล้วผมก็ต้องกลับไปที่สถานีตำรวจที่บ้านเราอยู่นะครับเพื่อดำเนินการสรุปเรื่องแล้วส่งกลับมาใหม่นะครับจึงแจ้งให้ทราบว่าคดีพวกนี้นะครับไม่ใช่คดีคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับเป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาตึงตำรวจและเรื่องแบบนี้ตำรวจเขาไม่ค่อยดำเนินเรื่องให้หรอกนะครับต้องเข้าใจนะบางเรื่องเนี่ยเรื่องมันไร้สาระมากแต่ว่าบางอย่างเนี่ยแต่นี่คนบางคนเนี่ยบางทีก็พยายามไปสร้างภาพแล้วคนที่อยู่ใน Facebook ในส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนนะครับเป็นพวกอวตารนะครับบางครั้งเนี่ยไปเจอนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็อย่าไปโต้ตอบนะครับเพราะมันก็เสียเวลานะครับไปโต้ตอบไปแล้วมันไม่ได้อะไรน้องอ้อมใช่ไหมครับอย่างเหมือนคดีอย่างเหมือนที่คดีตำรวจเนี่ยตำรวจกับผู้หญิงที่ไม่ตำรวจนะที่มีปัญหากันเนี่ยที่ว่าโดนที่ก็ได้กักขังหน่วงเหนียวเนี่ยแล้วผู้หญิงก็อยู่ไปได้ไงนะดีนะเขายังมีไลน์ดีเขาไม่ยึดโทรศัพท์อีกนะที่โทรศัพท์ไม่ทำไงเนี่ยแล้วสมัยนี้นะครับความรักกันหรือความหึงหวงนี่มันรุนแรงนะมันสามารถฆ่ากันได้เลยเห็นไหมมีข่าวนะผมว่ามีโมฆ่ากันแค่บางทีเห็นคุยคนในไลน์คุยในโทรศัพท์ยังฆ่ากันแล้วนะเราต้องบอกว่าโหเดี๋ยวนี้แล้วบางทีคนที่เขาไม่รู้หน่วยเหน่ด้วยอย่างเงี้ยบางทีอย่างเหมือนผมเนี่ยไปแชทกับใครเงี้ยเราไม่รู้หน่วยเหน่มาถึงมันไม่ยิงเราเลยอย่างเงี้ยนี่ก็อันตรายนะครับทางที่ดีนะครับคนที่เล่น Facebook เล่นอะไรนี่ก็อย่าไปนั่นเลยนะครับอย่าไปถ้าไม่รู้จักกันก็อย่าไปโพสต์อย่าไปอะไรเลยมันอันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุจะเกิดยังไงบางทีอยู่ดีตายฟรีใช่มั้ยเพราะว่าไม่รู้เรื่องอ่ะนะขอฝากไว้ด้วยนะแล้วอย่างกรณีเคสอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะฝากบอกพวก
ผู้หญิงนะครับที่ว่าชอบควรจะดูกันให้ชัดๆก่อนว่าพวกบางครั้งเนี่ยอย่างที่น้องอ้อมบอกว่าเฮ้ยแค่ห้าหกเดือนมันเร็วยังอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาอาทิตย์เดียววันเดียวเขาชอบกันสมัยนี้ยุคสมัยเนี้ยไวมันเร็วครับเขาเพราะอะไรป่ะบางคนเนี่ยคบกันละเจอกันแล้วคบกันแต่ไม่รู้ว่าหัวนอนปลายเท้าเขาเป็นยังไงไงเข้าใจไหมว่าไอ้นี่เป็นโจรหรือเปล่ามีไงไม่รู้คบกันไว้ก่อนมารู้ทีหลังก็บางคนเนี่ยเจอทั้งหมดทั้งเงินหมดทั้งตัวเนี่ยสารพัดแล้วก็มาโอดควรเนี่ยต้องบอกว่าควรจะดูว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนให้ชัดเจนก่อนถ้าเราไม่ยังบางคนเป็นหน้ามืดอ่ะโหชอบหล่อไว้เท่อย่างผู้หญิงที่สวยหุ่นดีผมก็เจอบ่อยแบบเนี้ยบางทีแบบโอ้โหแต่งตัวแล้วสวยอย่างนี้ได้ก็กำมารอเหมือนกันอ่ะทุกคนมันเหมือนกันหมดอ่ะแต่คนถ้าเราคิดจะรักใครชอบใครนะครับก็ต้องดูกันให้ดีแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวใหม่นี้คือโลกเรามันโตแล้วเนาะมันไม่ใช่เด็กถ้าเด็กเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองใช่ไหมไอ้นี่ผู้ใหญ่เนี่ยมันคดีว่าเนี่ยมันคดียอมความมันได้น้องอ้อมใช่ไหมมันอยู่ที่ความพอใจแต่ละคนไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ข่มขืนอย่างนั้นเนี่ยอันตรายแล้วนี่กรณีเนี่ยผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าเขาพาไปยังไงสมยอมกันไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเวลาไปสู้กันนะเพราะผู้หญิงก็จะบอกว่าผู้ชายพาไปแล้วไปยังไงอ่ะคุณนั่งรถไปเต็มใจพวกคุณเป็นแฟนกันนะใช่ไหมแต่นี่ก็ต้องมาดูว่าผู้ชายคนนี้หลอกลวงหรือเปล่าที่จะเล่นเขาได้นะครับก็ว่ากันไปนะคะก็ถือได้ว่าโล่งใจไปเพราะว่าญาติก็ตามตัวนะคะพยาบาลสาวที่ชื่อบีกลับมาอยู่ในอ้อมอกของครอบครัวแล้วนะคะส่วนการดำเนินคดีก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันค่ะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะจะคบใครก็ขอให้มีการพิจารณากันให้ดีแล้วกันนะคะบางครั้งเราอาจจะไว้ใจคนง่ายจนเกินไปศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนเพราะว่าสมัยนี้คบกันเร็วแล้วก็เลิกกันเร็วด้วยเทคโนโลยีด้วยแหละมั้งคะที่มามีส่วนเกี่ยวข้องบางคนถึงก็มีคำพูดที่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอยากย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมันไม่ได้บูมคนเรารู้จักกันยากนะคะแล้วก็มีความคิดถึงกันมากขึ้นไม่ใช่เหมือนสมัยนี้พอคิดถึงก็พิมพ์ไปว่าคิดถึงอ่ะคิดถึงกลับมาคิดถึงวันละหลายรอบก็ได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอะไรทำนองนี้นะก็ว่ากันไปมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับนางสาวไทยประจำปี2552คุณโจอี้ออนวิภาค่ะเธอได้มีการเดินทางมาร้องเรียนที่รัฐสภา นะคะหลังจากที่เธอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งไม่ให้มีการจบหลักสูตรนักบินจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคอีสานรายละเอียดแล้วก็หลักฐานเธอมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันค่ะโจอี้ออนวิภากนกนาทีสวัสดิ์นางสาวไทยปี2552คนนี้ล่ะค่ะเธอเนี่ยตอนนี้ก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะได้มีการเดินทางมาร้องเรียนกับกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาเพื่อให้ช่วยตรวจสอบหลังจากที่เธอพบว่าถูกกลั่นแกล้งไม่ให้จบหลักสูตรวิทยาลัยการบินนานาชาติจากมหาวิทยาลัยนครพนมส่งผลให้เธอเนี่ยขาดคุณสมบัติสอบนักบินพาณิชย์สายการบินต่างๆโดยครั้งล่าสุดนะคะที่รัฐสภาพลอากาศเอกวรชัดทารีชัดอธิบดีคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยนางสาวออนวิภากนกนาทีสวัสดิ์หรือโจอี้นางสาวไทยปี2552และนักแสดงเดินทางเข้าร้องเรียนต่อนายแพทย์ประสงค์บูระพงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยฐานะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาเพื่อให้ช่วยตรวจสอบเหตุเกิดจากพลอากาศเอกวรชัดถูกกลั่นแกล้งให้พ้นจากตำแหน่งขณะที่นางสาวออนวิภาถูกกลั่นแกล้งไม่ให้จบหลักสูตรวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมทำให้เธอไม่สามารถจบหลักสูตรเป็นนักบินพาณิชย์ตามสายการบินต่างๆได้นางสาวออนวิภาหรือโจอี้บอกเขาว่าสาเหตุที่ตนไม่จบเพราะว่าเธอเนี่ยถูกกลั่นแกล้งเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพลอากาศเอกวรชัดจึงถูกหางเลขและไม่จบหลักสูตรดังกล่าวทั้งนี้ระหว่างที่เรียนหลักสูตรดังกล่าวตนต้องได้รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักคืนจากในส่วนที่ตนได้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยไปแต่ทางวิทยาลัยการบินมีปัญหาการจัดการภายในซึ่งตรงกับช่วงที่ตนมาเรียนในช่วงที่พลอากาศเอกวรชัดเป็นคณบดีก็เลยติดร่างแหไปด้วยว่าตนเนี่ยอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าทำให้ไม่จบหลักสูตรดังกล่าวซึ่งทางกรรมาธิการรับปากว่าก็จะดำเนินการตรวจสอบให้ค่ะทางนี้ได้รายงานข่าวว่านะคะตั้งแต่กลางปี2562มีปัญหาความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยนครพนม
และเมื่อเดือนธันวาคม2562ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในขณะนั้นนะคะก็มีหนังสือคำสั่งให้มหาวิทยาลัยนครพนมรายงานข้อเท็จจริงกรณีถูกร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเกิดเหตุเครื่องบินวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมตกเมื่อวันที่2มิถุนายน2559ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายกลายเป็นปัญหาปมทุจริตภายในรวมถึงความขัดแย้งภายในต่อเนื่องกระทั่งมีคำสั่งให้สภามหาวิทยาลัยนครพนมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารด้านต่างๆรวมถึงปมขัดแย้งภายในวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการบินนานาชาติที่ได้มีการเกิดข้อผิดพลาดร้องเรียนกับคณบดีของทั้งสองคณะจนกลายเป็นปมขัดแย้งบานปลายรวมถึงปัญหาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอาทิเรื่องการเบิกจ่ายงบเงินติดลบในปีงบประมาณ2561ถึง2562เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งผู้ร้องเรียนเข้ามาก็คือนางสาวออมวิภากนกนาทีสวัสดิ์นะคะหรือว่าโจอี้ค่ะดูภาพนี้แล้วสวยนะสวยมากเป็นนักบินนะดูสวยเท่เก่งเลยค่ะคือเดี๋ยวนี้นักบินเนี่ยผมบ่อยฟังเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เข้าใจว่าต้องจบจากโรงเรียนในร้อยนะโรงเรียนทหารอากาศอ่ะนะโรงเรียนในเรืออากาศหรือที่ไหนที่ไหนจริงโรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยเขาก็สอนไปปกติเนี่ยแหละสอนงานวิศววิศวะสอนแต่การจะไปเป็นนักบินได้คือต้องไปผ่านที่โรงเรียนการบินที่นครปฐมเข้าใจไหมมันมีโรงเรียนการบินอีกเหมือนเคสอย่างเงี้ยก็เหมือนเราเรียนมหาลัยไปทั่วๆไปพอเราเรียนจบปุ๊บก็ต้องไปสอบใบอนุญาตการบินใช่ไหมตรงนี้แล้วค่าใช้จ่ายก็สูงในเมืองไทยส่วนใหญ่คนเราตัวใหญ่เขาจะไปเรียนกันต่างประเทศแต่ถามว่าเส้นแพงแล้วกลับมาเพื่อจะมาเป็นนักบินแล้วมาเป็นนักบินนี่เพื่อจะเป็นนักบินสายการบินอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเดี๋ยวนี้มันเยอะกลับกลายว่านักบินเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนกับคนขับรถไปละเหมือนล้นตลาดนี่แหละค่ะล้นตลาดเหมือนพวกรถบรรทุกเหมือนขายรถขับรถบัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี่เพลินที่ว่ามันดูดีอะไรมันดีเพราะว่ามันเครื่องบินมันแพงไงใช่ไหมแล้วมันดูแลคนรักษาความปลอดภัยเยอะมันก็เลยกลายว่าราคาเขาต้องแพงตอนนี้เขาผลิตออกมาเยอะมากพอผลิตมาเยอะมากตอนนี้ทำไงอ่ะคุณผมมันเยอะก็ไม่มีสิทธิ์ละตอนนี้ปัญหามันก็อยู่ที่เกิดที่ว่าเรื่องแบบเนี้ยเราถ้าเกิดเรามามองแบบผู้ชายกันกับผู้หญิงมันเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องชู้สาวกันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีปัญหากันเนี่ยพอมีปัญหาก็จะเรียนไม่ค่อยจบกันแกล้งใช่ไหมเหมือนเคสอย่างเงี้ยแล้วมันจะมันต้องมาเกี่ยวข้องกับทหารอากาศด้วยเห็นไหมคือเนี่ยพลอากาศเอกวรชัดใช่ไหมเนี่ยเขาก็มาไอ้ผมว่าทำไมมาเกี่ยวข้องแล้วคดีพวกนี้ส่วนใหญ่พวกระดับพวกนายพลพวกอะไรเนี่ยก็จะมีพวกสาวๆสวยๆเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมเราไม่ได้ว่านั่นนะครับแต่พูดถึงในวงในฐานะที่ผมก็เคยเป็นอดีตทหารคนหนึ่งผมก็รู้ดีว่าพวกสาวๆนี่ก็ชอบพวกนายพลใช่ไหมเหมือนผู้หญิงชอบคนในเครื่องแบบเดียววันนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดการเรียนการสอนเนี่ยถ้ามันเต็มไปตามหลักสูตรแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะกันแกล้งได้แต่กรณีนี้ทางมหาลัยนะครับมหาลัยมหานครพนมเนี่ยใช่ไหมนครพนมใช่ไหมใช่ค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยควรจะต้องชี้แจงนะครับแล้วตอนนี้ก็ท่านหมอประสงค์ซึ่งเป็นประธานซึ่งมาร้องเรียนท่านหมอประสงค์หมอประสงค์นี่ก็อยู่พรรคเสรีรวมไทยนะครับเดี๋ยวโฆษณาอีกสักหน่อยหมอประสงค์นี่ก็เป็นอาจารย์ผมเหมือนกันซึ่งแกก็รับเรื่องนะครับเรื่องนี้เขาอยากให้หมอประสงค์นี่ช่วยตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเรื่องแบบนี้มันโดนกันแกล้งเพราะอะไรนะครับเพราะมีเรื่องชู้สาวหรือเปล่าหรือเรื่องอะไรแหละเพื่อจะนำประเด็นออกมาให้เห็นว่าการที่จะมาเรียนหนังสือเนี่ยครับถ้าเมื่อไหร่มันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการเรียนการสอนมันก็ไม่ดีและอย่างเด็กก็จะไม่มีคุณภาพนะครับเราอยากให้โรงเรียนมหาลัยเนี่ยสอนให้คนที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าพอครบกับคนนั้นคนนี้จบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องพอขัดใจกันก็จะมีเรื่องราวกันออกมาการพูดต้องคุยเรื่องจริงนะครับรายละเอียดออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมหาลัยก็ต้องชี้แจงว่าที่เขาสอบตกแล้วเขาไม่มีสามารถที่จะจบได้ในรุ่นเนี่ยเพราะอะไรนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านหมอประสงค์จะต้องเอาเรื่องแบบนี้เอามาตีแผ่นะครับหรือมันนาออกมาเมื่อไหร่เอามาให้ผมก็ได้เลยเราก็จะมานำเสนอในรายการเรานะครับค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปในวันนี้ขอทิ้งท้ายวันที่กันที่เรื่องของคุณผู้ชายกันสักหน่อยนะคะปกติโฟมล้างหน้ามักจะเป็นปัญหาของสาวๆหลายๆคนแต่ก็ไม่วายตอนนี้ผู้ชายเขาก็รักความสะอาดนะคะรักความหล่อเหลาออกการก็มีประเด็นถกเถียงกันขึ้นมาค่ะว่าสำหรับโฟมล้างหน้าสำหรับผู้ชายเนี่ยควรจะใช้ที่เป็นแบบโฟมเยอะหรือว่าโฟมน้อยเนี่ยเหมาะกว่ากันนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะดิฉันจะย่อให้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมที่เขาได้มีการสงสัยว่าสำหรับในตรงนี้เนี่ย
เถียงกันว่าโฟมล้างหน้าจำเป็นต้องมีฟองเยอะหรือน้อยดีนะคะโดยสิ่งที่อยากจะบอกจากประสบการณ์นะคะโดยบทความนี้เขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่หาได้จากแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็คือเขาก็นำมารวบรวมมาฝากกัน1ค่ะสำหรับการเพิ่มพื้นที่สัมผัสของผลิตภัณฑ์ล้างหน้านั้นๆเนี่ยมันก็จะช่วยซอกซอนไปตามปีกจมูกที่มีสิวเซียนพื้นผิวที่อยู่ใต้หนวดเคราได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ฟองน้อยหรือแทบไม่มีฟองเลยเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่สัมผัสได้ก็ต้องมีการผสมน้ำเยอะๆให้เหลวมากยิ่งขึ้นแล้วก็จบที่หยดลงบนพื้นมากกว่าการใช้ล้างหน้า2โฟมล้างหน้าที่มีฟองมักจะเกิดฟองเมื่อผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะกับการล้างหน้าเขาบอกว่าในตรงนี้นะคะผู้ที่พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าผมเคยไปต่างจังหวัดแล้วแพ้น้ำกลับมารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าทำไมโฟมล้างหน้าที่ใช้เป็นประจำวันนี้มันไม่มีฟองจนเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแล้วก็แพ้น้ำก็ถึงบางอ้อตอนคุณหมอบอกว่าผมแพ้น้ำน่าจะเกิดจากน้ำที่ใช้ล้างหน้าเจ้าโฟมมีฟองก็เลยทำหน้าที่ตรวจจับให้เราสังเกตได้เปราะหนึ่งนะคะจากที่เคยผสมน้ำล้างหน้าที่บ้านตัวเองมีฟองแต่พอไปใช้ต่างจังหวัดเอ้าทำไมผสมน้ำแล้วมันไม่มีฟองนะคะ3กับฟองล้างหน้าที่มีฟองยังเป็นการบอกอีกด้วยว่าคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ล้างหน้านั้นเข้ากับน้ำจนเข้าที่เมื่อฟองออกมาก็พร้อมจะเอามาใช้ล้างหน้าทันทีที่สำคัญมันล้างออกง่ายหลายครั้งที่มีคนมาปรึกษาว่าแพ้โฟมล้างหน้าผมก็ย้อนถามว่าใช้โฟมอย่างไรบ้างทุกคนก็บอกว่าบีบโฟมใส่มือใส่น้ำนิดๆขยี้เร็วๆให้ผลิตภัณฑ์กระจายทั่วมือแต่ยังไม่ทันเกิดฟองก็เอามาลูบที่หน้าเลยนั่นแหละสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสิวเพราะผลิตภัณฑ์จะติดอยู่แนบแน่นล้างให้หมดจดน่ะยากยิ่งเจอกับความเร็วระดับวิ่งผ่านน้ำของชายหนุ่มแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลย4เมื่อผสมจนได้ที่แล้วเป็นฟองฟูขึ้นมามันก็จะอ่อนโยนต่อสภาพผิวเพราะเราไม่ต้องไปถูนวดกับหน้าอย่างเมามันฟองจะช่วยลดการเสียดสีโดยตรงและอนุฟองนุ่มๆเหล่านั้นแหละจะช่วยดันเซลล์ผิวเสื่อมสภาพชั้นบนที่พร้อมจะหลุดให้ผลัดตัวอย่างง่ายดาย5บางแบรนด์เนี่ยมีส่วนผสมของฟอสซิลคอรัลที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุช่วยดูดซับเอาความมันส่วนเกินบนชั้นผิวไปได้อย่างหมดจดซึ่งถ้าไม่มีความมันบนผิวมากมันก็จะไม่แอคทีฟแค่ทำความสะอาดผิวตามปกติก็ทำให้รู้สึกสบายผิวเท่านั้นแล้วนับได้ว่าเป็น5ข้อที่อยากจะให้หายกังวลว่าฟองไม่ได้เป็นศัตรูต่อความหล่อเหลาคุณสามารถใช้โฟมล้างหน้ามีฟองทำความสะอาดผิวได้ง่ายๆทุกวันนั่นเองค่ะก็คำตอบมีในตัวที่ฉันได้อ่านไปนั่นเองคืออย่างที่เออก็อยากจะถามเหมือนกันน้องว่าอย่างพี่เนี่ยเหมือนกันบางทีเราหน้าเรามันเนี่ยแล้วเราไปใช้โฟมแต่พอเราใช้แล้วมันก็ยังไม่หายมัน มันเกิดอะไรขึ้นนะสงสัยเพราะว่ามันคือมันจะมีหลายคุณสมบัตินะครับบางทีเราไปซื้อแต่บางทีเราไปซื้อแบบหน้ามันมันก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่มันสำหรับหน้ามันถ้าเราไปซื้อสำหรับหน้าขาวมันจะช่วยไหมมันก็คงจะช่วยแต่คงเขาจะเน้นไปที่หน้ากระจ่างใสมากพี่วันที่ไปซื้อแบบครีมที่บอกว่าฟอร์แมนใช่ไหมแบบผู้ชายใช่ไหมแล้วนี้มันจะปกกันแดดให้หน้าขาวแต่ว่าเราล้างมันก็เฮ้ยมันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมันอยู่เปลี่ยนยี่ห้อหรือยังยังก็สงสัยเคยมาพูดซื้อมาต้องใช้ให้หมดใช่ไหมคะโอ้โหมันแพ้ใช่ไหมแต่นี่เราก็เลยอยากจะถามว่าถ้าอย่างนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปซื้อแบบสำหรับหน้ามันใช่ไหมคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยเราไปออกแดดไปตีครอบไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะมีครีมกันแดดแต่เราไม่กล้าใช้เพราะใช้แล้วเนี่ยมันเป็นสิวมันสิวผมกลับมาทีไรนะสงสิวเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็เลยไม่ทงไม่ทาแล้วหน้าเลยดำทุกวันนี้กลางแดดใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้หน้าเราเสียหายหมดทุกวันนี้เนี่ยดูเลยหน้าดำคล้ำดูแล้วไม่ดีอ่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งจนๆด้วยนะเขารู้เลยโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกแหมพร้อมตัวไปแต่เอาไปว่าโฟมล้างหน้าที่มีฟองเยอะมันเป็นอันตรายต่อผิวก็ต้องงอมพูดออกมาเนี่ยผู้ชายจะได้รู้ไงเดี๋ยวบางคนเนี่ยทุกวันนี้ผมคิดว่าคนอาจจะผิดอ่ะเหมือนพี่ต้องผิดคือซื้อไปถูกไม่ถูกมันอ่ะบางทีไปเจอของใครไม่รู้นะหน่อยเดี๋ยวมันฟองเยอะชอบมีฟองแต่มีฟองเนี่ยมันทำใหล้างสะอาดไหมแต่บางอย่างสมัยนี้มันไม่มีฟองก็มีเห็นป่ะแต่ว่ามันนี่เราก็เลยดูว่าทุกวันนี้หน้ามันยังมันอยู่แสดงว่ามันไม่ได้ล้างความมันหรอกมันบอกใสก็จางก็ไถมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่เห็นมันขาวหรอกว่ะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องใช้ให้หมดใช่ไหมคะที่ซื้อมาก็ต้องดูไปแล้วเพราะว่าเราก็เห็นตรงหน้าขาวอย่างเราก็ขาว
นะคะก็เป็นเทคนิคในการใช้โฟมล้างหน้าสูตรสำหรับผู้ชายแล้วก็คุณหนุ่มๆนั่นเองก็คือตอนนี้หลายๆคนก็หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะเพื่อดูแลบุคลิกภาพของตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาค่ะครับอ่ะก็เป็นข่าวทิ้งท้ายกันในวันนี้ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมเวลาผ่านไปรวดเร็วไวมากๆเดี๋ยวคอยติดตามรับชมข่าวช่วงเย็นกันต่อนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หม่อมมากๆค่ะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็อย่าลืมดูช่วงรีรันด้วยนะคะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ